ให้เจ้าภาพสวยๆทุกคนเป็นครูแล้วเป็นครูนำค่ะเป็นครูนำกำลังเรียนอยู่ตอนนี้เป็นเป็นอะไรก็ที่สี่เป็นมะเร็งพี่มาดูใกล้ๆได้มาใกล้ๆเลยกี่โมงอีกครั้งสองครั้งจบไว้กำลังใจค่ะด้วยความไม่ถัดทางให้พี่เชื่อมหลายทีใช่ไหมไม่ถัดทางพวกเราใครมีโรคที่ยากที่น้องน้าเองเลยก็พอใจแล้วค่ะถ้าคุณที่หายแล้วไม่รู้แต่ถ้าคุณพวกเราเป็นกำลังใจก็ขอจบเชยด้วยตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวไม่ได้มีคนที่เฉยตอนนี้ก็เดินทางมาจะเป็นผู้ให้แล้วก็คือเรียนครูแล้วจะเอาสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือถ้าไม่มีโรคเนี่ยรับรองได้ทำความดีหรอกบอกจริงป่ะถ้าไม่มีโรคมาเยือนยังไงเราเหมือนผมเองไม่มีไทชี่ผมก็กินเหล้าอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจวิชาไปช่วยพี่ช่วยน้องได้พอสามีก็มาทำน้องชายคือนิรันดร์นี้อาเชิญจินตนาค่ะมันนี่มายืนนี่เลยหันหน้านี้มันไม่ได้ยินมาทั้งหมดมาทั้งหมดทั้งหมดมาทั้งหมดเกมันที่ค่ะชื่อจินตนานะคะเริ่มเรียนไทชิเมื่อประมาณเดือนสิงหา60แล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนครูนำอยู่ค่ะตอนนี้ทำงานเป็นเลขาของ CEO ของเกษียณแล้วค่ะเคยทำอยู่บริษัทเนสเล่เป็นเลขา CEO ทำงานอยู่ประมาณ29ปีค่ะแล้วก็เพิ่งเกษียณเมื่อปีที่แล้วพอเกษียณก็มาเรียนไทชิเลยตอนแรกตั้งใจจะเรียนอยู่แล้ว แต่ตอนที่ตั้งใจคือจะไปรำตามเขาที่สวนหลวงร.9เดือนหนึ่งก่อนเกษียณคุณสมศักดิ์ไปสอนที่บริษัทก็เลยเอ๊ะไทชินี่มันมากกว่าลำตามเนาะก็เลยคิดว่าอ่ะต้องเรียนตอนนี้นี่ของเนสเล่มีข่าวได้ยินดีนะครับคือตอนนี้ที่อย่างปตท.เนี่ยผมก็เป็นคนบุกเบิกมาปตท.ผมก็สอนอยู่นะครับบริษัทช่อง3เนี่ยผมก็ไปสอนบุกเบิกมาก็บริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์ก็สอนอยู่บริษัทของ TOT ผมก็ให้เล็กไปสอนและล่าสุดเนี่ยทางบริษัทเนสเล่อนุมัติโครงการไทชิที่เนสเล่เรียบร้อยแล้วเพิ่งใหม่ที่ทำได้ที่ข่าวล่าสุดคือเนสเล่ได้อนุมัติโครงการไทชิหรือเชิญไปที่เปิดเป็นงานที่ยิ่งที่ได้คนปัจจุบันเนี่ยทวิตเตอร์อ่ะเขาเป็นคนที่ปลูกแล้วเขาก็หลับท่านคือนายใหญ่ปกติเป็นฝรั่งแต่ก็มีฝรั่งบางคนก่อนวิกเตอร์นี่คือออสซี่ก็คนสิงคโปร์คนปัจจุบันวิกเตอร์ก็สิงคโปร์แล้วเขาเข้าใจเพราะว่าพวกคนจีนนี่เขาอยู่ในเมืองเขาจะยังไงเขาก็ใช่ไหมคะขึ้นใหม่ทำรอบเด็กตอนถือว่ามาจังหวะตรงเป็นถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะแบบเขาเล่าให้ฟังว่าผมเองก็มีโอกาสในการเผยแพร่มีตระกูลหนึ่งนะครับเขามีญาติประมาณ100คนก็จะไปรวมญาติที่ภูเก็ตทุกปีอ่ะเด็กๆนั่นคือ CEO MD ของแบงก์ UOB กัวลาลัมเปอร์เขาเรียนที่กับผมแล้วพูดเร็วๆเนี่ยเขาไปรวมญาติกันคุณรู้ไหม100คนเนี่ยมีลูกศิษย์ผม10คนคุยไปคุยมาอ้าวไทชิลูกศิษย์เดียวกันเหรอเนี่ยไอ้ว่า100กว่าคนญาติเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เรียนกับผม
ประมาณ10คนซึ่งแต่ละคนไม่รู้จักกันเลยแบบมาคุยกันนะครับอันนี้บอกให้ว่าภาพรวมถ้าสำหรับผมเรื่องไทชีเนี่ยผมดีใจมากที่มันพัฒนาขึ้นไปในระดับผู้ใหญ่แล้วนะครับอย่างที่ผมดูแลเอาง่ายๆว่าของจิราธิวัฒน์เนี่ยก็มีประมาณ 3-4 คนแล้วนะครับตระกูลเขาจะของเข้ามาเรียนที่นี่ของ CP ก็ประมาณ 4-5 คนแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยผมก็พยายามจะชาวบ้านต่างๆสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเหล่านี้ก็ไปทุกจังหวัดเหมือนกันคือผมทำงานค่อนข้างจะบอกให้พวกเรารู้ตัวว่าไทยชีวิตวันนี้มันไม่ใช่แค่พวกเราแล้วนะมันเป็นเรื่องของโกลบอลละเมื่อก่อนนี้ขอถามนะเมื่อก่อนนี้จะเป็นไทยเก๊กเป็นหลักก่อนนี้ไทเก๊กจะดังไทเก๊กสั้นๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเป็นไทจีเนี่ยมันเป็นภาษาจีนกลางคนเมืองหลวงเรียกไทจีแต่บอกไทเก๊กอ๋อที่เป็นจากต่างจังหวัดนี่เรียกซัวเถาอันนี้บ้านเราเนี่ยมีคนจีนมาจากซัวเถาเยอะก็เลยเป็นไทเก๊กแต่นี่ไทชีเนี่ยเนื่องจากไทจีเนี่ยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกฝรั่งออกคำว่าไทจีไม่ได้จึงจบด้วยคำว่าไทชีซึ่งเป็นเวิร์คคลาสทั้งโลกเลยมันเท่าเรียกไทเก๊กปุ๊บฝรั่ง What is Thai cake บอกไทชีว้าวไทชีว้าวสวรรค์ทันทีเลยอ๋อแต่เพื่อนหนูเขาเรียนไทเก๊กอยู่ก็แล้วแต่เขานั่นนั่นคือกลุ่มของผมเนี่ยเป็นกลุ่มค่อนข้างไม่ใช่ในสวนนะฮะของผมส่วนใหญ่จะเล่าอย่างว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นฟิตเนสชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นไปทั้งหมดเป็นไทชีมันอยู่ที่ว่าไทเก๊กเรารู้แล้วคนจีนได้จิ๋วถ้าฝรั่งบอกว่าไทชีโอเคละเป็นเรื่องอย่างที่ผมสอนที่ฟิลิปเวนที่ผมกล่าวถึงเซ็นทรัลเวิลด์ปัจจุบันเนี้ยก็เป็นในคลาสเป็นมิราเคิลไทชีทั้งหมดเป็นแปลงครับอ่ะเชิญครับคนพายนางงามสวัสดีค่ะชื่อจิราพรมุพิมพันธ์นะคะชื่อเล่นสั้นๆเรียกว่าจวงนะคะก็เรียนครูนำจบแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับพัฒน์ที่เราโทรไปเมื่อกี้เนี้ยค่ะหากพี่ๆสนใจก็เรียนเป็นตามลำดับขั้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นมาเรียนพัฒน์ด้วยกันนะคะจะได้เล่นด้วยกันได้ชื่อเดียวกันเลยจริงเหรอคะงั้นเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาดิแต่ลำพัดนี่หนักไหมคะแต่พูดไปแล้วมันสนุกมากกว่าค่ะก็คือใช้พื้นฐานจากที่เราเมื่อกี้เราเล่นชุดพื้นฐานเมื่อกี้ค่ะก็คือเล่นพื้นฐานก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาตามลำดับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีสอนตามลำดับขั้นขึ้นมาจะมาพัดได้ค่ะเรียนนานไหมคะสองปีโอ้หนูเรียน2ปีกว่าแล้วค่ะก็เรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปกินของเราเริ่มมาเรียนแค่2 เดือนใช้เวลาอันนี้เป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปชื่ออะไรนะชื่อ Photolista Studio ค่ะเปิดร้านถ่ายรูปที่เกี่ยวกับสมัครงานทั่วไปสมัครแอร์ที่เราเวลาเห็นเขาตัวเองก็เป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนอดีตค่ะอดีตเคยเป็นแอร์มาก่อนแล้วก็เปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปิดร้านถ่ายรูปเพื่อให้น้องๆไปสมัครแอร์แล้วก็เราก็ต้องทำให้มันสวยๆว่าสายการบินจะพัดจากบุคลิกภาพแล้วก็รูปร่างหน้าตาก่อนแบบแรกก็คือถ้าพี่ไม่ต้องสมัครแอร์ก็ได้นะคะถ่ายรูปทั่วไปสมัครงานติดบัตรวีซ่าเนี้ยทำได้หมดแต่เราทำให้มันสวยกว่าปกติเพียงแต่ว่าหน้าปกติเราถ้าไปแต่งหน้ามันก็จะดูแบบโซมนิดนึงนะพี่แต่พอเวลาเราไปที่เราต้องใช้งานบอกสวยปุ๊บสนใจเชียร์ลูกมาเลยคุณหมอคุณหมอลูกมาเลยลูกไม่ถึงเลยติดผ่าจะให้เหลือ20ไม่ได้ค่ะประเด็นคือหน้าไม่ตรงปกพี่โอเคหรือเปล่าทำได้ค่ะก็จะสวยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะทำมากอยากจะทำน้อยอันนี้ช่างก็จะมีหน้าที่เก็บรอยย่นรอยเหนียรอยทุกอย่างออกถ้าเราต้องการเยอะแต่เก็บมาสักหน่อยเอาแล้วอย่างนี้เอามาสวยเงี้ยไปสมัครงานเห็นตัวจริงเขาไม่รับเลยอ่ะเอาเวลาพี่ไปงานเลี้ยงพี่แต่งหน้าสวยกว่าปกติไหมคะนั่นแหละคนสวยคนต่อไปคนนี้คุณต้าสนใจอีกเชิญสวัสดีค่ะทำงานที่ไหนชื่อมนศิการนะคะชื่อเล่นชื่ออนงทำงามที่นิติพลคลินิกค่ะเป็นไงเน้นสวยงามความงามค่ะก็ที่จริงแล้วจะเป็นคนขี้อายแต่พอได้มาเรียนไทยชีแล้วมันก็จะทำให้เราฝึกการกล้าแสดงออกอย่างวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับการแสดงพัดนะคะก็ยังซันอยู่แล้วคิดเองทั้งหมดนะครับเขาคิดเองทั้งหมดปรบมือให้เลยทั้งหมดเขาเป็นคนเลือกมีบุญต่อกันสวัสดีค่ะพัฒนาใหม่ทองคำค่ะเป็นครูนำอยู่สวนสุขภาพทองนัทโถนะคะผู้ที่แนะนำที่ให้เข้ามาได้เล่นไทจี้คืออาจารย์รัชภาสกับอาจารย์อิทคนแนะนำซึ่งเป็นญาติกันด้วย
ท่านก็แนะนำมาแล้วต่อจากนั้นก็หลังจากที่ฝึกมาประมาณ 4-5 ปีก็มาเพิ่มเติมกับอาจารย์ชินสังแล้วการที่เรามาเพิ่มเติมเนี่ยมันต้องมีการตามระเบียบของอาจารย์เนี่ยเราจะต้องมีสมาชิกของเราเองต้องมีกลุ่มมีสมาชิกของเราเองอย่างน้อย2คนแต่ตอนนี้ก็ประมาณ20คนนะก็สอนเช้า6โมงเช้าถึง7โมงกว่าๆก็สองรอบแล้วก็ตอนเย็น5โมงถึง6โมงเย็นโดยประมาณก็จันทร์ถึงศุกร์ดีใจมากอย่างที่บอกไปแล้วว่าระดับนางงามงั้นเนี่ยนะคะก็พอดีวันนี้มีสมาชิกมาใครมาใหม่บ้างคะจวงมาครั้งแรกเลยเนี่ยนี่ผมมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกมาใครเองอยากคุยอะไรไหมอ้าวพี่จวงอยากคุยอะไรคุยมีอะไรอยากคุยไหมไม่มีอ่านงั้นถามเพื่อนดาวจ้าเดี๋ยวว่าลำแล้วจะพัฒนายังไงมาเลยคุณดามาเอาเลยค่ะถามได้เนี่ยบอกว่าจะไม่คุยนะเว้ยอยากคุยนี่อยากฟังค่ะอะไรนะคะคนไม่อยากคุยอยากฟังหนูยังไม่เป็นพี่หวยมาพี่หวยแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวนิดนึงพวกเรากันเองค่ะสวัสดีเนี่ยคนนี้น่ากลัวเงียบแต่พูดเนี่ยคนนี้น่ากลัวชื่อเหมือนกันกับคนผ้าแดงกับเป็นลูกศิษย์คุณหมายนะตอนแรกๆอ่ะไปออกกำลังเพราะว่าเกษียณแล้วนะคะอ๋อเหรอหน้าตายังเด็กอยู่อนุบาลไม่จบป่ะเนี่ยปีนี้57แล้วค่ะก็เลยไปวิ่งออกกำลังกับแฟนแล้วทีนี้เห็นคุณครูใหม่ก็สอนก็ตอนแรกก็ยังไม่กล้าพอดีมีพี่คนเนี่ยไปที่น้องดีนะก็เลยพอดีเป็นแบบเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกก็เลยไปฝึกกับแกตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะจนปัจจุบันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยแล้วก็ไปแนะนำคนอื่นๆต่อว่าลูกน้องที่ทำงานเก่าก็บอกเขาว่าเนี่ยมันดีมากเลยใครที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมให้ไปฝึกแล้วก็ไปสอนต่อกันก็ว่าจะฝึกให้เก่งกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปสอนน้องๆต่ออีกทีค่ะครับยินดีครับขอบคุณค่ะหมวยนะคะจากรัฐโพเหมือนกันค่ะก็เป็นความบุญนะคะก็ไปออกกำลังกายเดินวิ่งอะไรตามคนอื่นเขาเพราะว่าเป็นสวนสุขภาพ ก็เดินมานานแล้วเดินผ่านกลุ่มเนี้ยไม่รู้ทำอะไร เดินไปไม่น่าจะได้เรื่องเพราะมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นเลยตายแล้วไอ้คำนี้ไม่น่าพูดด้วยเรานี่แก่หรือยังนะมันเพราะคือหลายวันมากวันนึงก็คิดไปเรื่องนึงพอผ่านเฮ้ยจะสู้วิ่งได้เหรอคือไม่ดีเลยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช่แข็งแรงเกิดมีวันนึงถ้าเราไม่ลองเราจะรู้เหรอว่าเขาทำอะไรกันแล้วมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยเอาละเราเห็นมาหลายวันละวันนี้เข้าไปอยู่ข้างหลังเพื่อนเลยเพราะว่าใหม่อันนี้จะบอกว่าใหม่ล่าสุดจริงๆของกลุ่มรัฐโพเลยค่ะก็ยืนข้างหลังเขาทำเขาทำทางแบบว่าคือพยายามที่จะอย่างที่เขาบอกว่าอย่างนี้คือหายใจเข้าหายใจออกปรากฏว่าเข้าไปเนี่ยก็คือเขาทำไปหลายท่าแล้วไม่ได้เริ่มต้นเลยพอทำใกล้ๆจะจบเหงื่อออกมากซึ่งปกติตัวเองนี่เป็นคนเนี่ยร้อนยังไงเหงื่อก็ไม่ออกออกกำลังกายมากแค่ไหนเหงื่อก็ไม่ออกอันนี้แค่เพียงเหงื่อออกแสดงว่าไม่ใช่เลยหลังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือไปทุกวันที่มียกเว้นวันที่จะต้องไปโรงพยาบาลเป็นแบบนี้เพราะว่าก็ป่วยไข้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ไปแบบมากกว่าคนอื่นคือเช้าเย็นเช้าเย็นแสดงว่าแก่ลงทุกวันไม่เอาไม่ยอมคนแก่แล้วก็ยอมแล้วก็แก่แล้วคนอื่นแก่แล้วไม่ตอนนี้จะบอกว่ามันได้มากกว่าที่ไพชิแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมากกว่าที่เราคาดไว้ก็คือความสำคัญของลมหายใจเนี่ยมันใช่เลยอ่ะมันสำคัญมากมันเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในมันจะทำให้ช่องข้างในเนี่ยค่ะโล่งๆเป็นโล่งๆแล้วก็ได้นำระบบการหายใจเนี้ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่ก็คือแล้วฝึกหายใจแบบไทชีฝึกหายใจแบบไทชีดังนั้นก็จะเกิดว่าเราก็จะได้เพราะเมื่อก่อนเคยทำโยคะ
เราก็จะได้ทั้งโยคะจะได้ทั้งอานาปานสติแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสายบุญอยากจะขอเสนอแนะว่าในระหว่างที่เราไทชี่เรายกมือขึ้นเราก้าวขาไปทุกอิริยาบถให้ใจอยู่ตรงนี้เท่านั้นแล้วคุณจะพบสิ่งมหัศจรรย์จริงๆขอบคุณค่ะนี่จะเสียงเป็นครูนะคะได้สาระครับได้สาระครับได้สาระต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาร่วมบุญกันเดี๋ยวสักครู่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็เรียบร้อยแล้วพอใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำอะไรรับพรเรียบร้อยแล้วเรามาทานวันนี้มีขนมจีนน้ำยาผักเยอะแยะมากมายปลอดสารพิษมาจากคุ้งบางกะเจ้าแล้วก็มีขนมครกกำลังแคะอยู่สดสดร้อนร้อนนะคะเดี๋ยวเราอิ่มบุญแล้วเราค่อยมาอิ่มท้องกันนะคะเดินที่ศาลาข้างหน้าสาธุครับสาธุค่ะขนมครกเจ้านี้จะถามว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกัน